ลากับม้าทหารกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีม้าทหารตัวหนึ่งที่เดินอย่างสง่างามอยู่ในเครื่องประดับเต็มยศใส่อานและบังเหียนงามหรูกำลังควบตะบึงเดินทางไปเข้าร่วมรบในสงครามบังเอิญระหว่างทางได้พบลาซึ่งขนสัมภาระอันหนักเต็มหลังเดินขวางอยู่ม้าจึงได้ตวาดลาด้วยเสียงอันดังว่าหลบไปเจ้าลาต่ำต้อยไม่เห็นหรือไงว่าข้ากำลังรีบเจ้าลาจึงรีบหลบเข้าข้างทางให้ม้าทหารอย่างเจียมตัวพร้อมทั้งเฝ้ามองดูม้าทหารที่มีความสง่างามนั้นเยื้องย่างกายผ่านไปเมื่อลาย้อนกลับมามองดูตัวเองแล้วลาก็ได้แต่นึกอิจฉาม้าทหารในลาภยศของม้าทหารแต่ทว่าหลังจากม้าทหารได้รับบาดเจ็บจากสงครามและไม่สามารถออกสนามได้อีกมันก็โดนปลดประจำการและถูกขายต่อให้พ่อค้าคนหนึ่งต้องทำงานอยู่ในไร่นาและต้องตากตำลากเกวียนที่บรรทุกเอาสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ทุกวันเมื่อเจ้าลาได้พบกับม้าอีกครั้งในสภาพซ้ำซ้อนมันมองอดีตม้าทหารอย่างเวทนาและเข้าใจชีวิตมากขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกผู้ที่ต่ำต้อยกว่าเพราะวันหนึ่งเราอาจจะตกต่ำได้เช่นกัน